สระผมแล้วหลับสนิทอ่ะจะดีไหมไม่ว่าดีร้านสระผมหลับสนิทแบบนี้ครับแปลว่าทุกคนที่จะมาร้านนี้คือต้องหลับเลยใช่ครับต้องมาเพื่อหลับพักผ่อนครับผมหลับปุ๊บตื่นมาสวยด้วยเวลามาหลับได้กี่วันครับคุณจะหลับกี่วันเอาเผื่อมันเหนื่อยมากครับพี่ตานี่คือร้านตัดขนหมานะฮะหรือน้องหมาเคลื่อนที่ครับอันนี้คือมาหาน้องหมาเลยค่ะมาหาน้องหมาถึงที่บ้านค่ะพี่ช่างทำเองอาบเองตัดเองในรถก็จะนั่งคุยกับเขาก่อนเขาตอบไหมฮะเขาตอบได้เชิญขึ้นรถตรงนี้เลยนะไม่เล่าก็ของมันดีสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีขายดีไม่ต้องเป็นตลาดแตกปัญญาตลาดแตก Presented by Singerพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะฮะเอายั่ว2ตลาดนี้ก่อนนะครับตลาดแตกแจกไปแล้ว8,987,000ส่งไปเสียงด้านนี้เสียงดังมากเลยมันมีความสุขไงฮะโอ้ยเพราะว่าเป็นแชมป์หมัดหมาดเลยนะครับตลาดฟาร์มเมล็ดกาญจนบุรีโอ้ยยิ่งแนะนำเสียงก็ยิ่งดังเอานะหัวหน้าตลาดก็ยังอยู่กับเรานะครับพี่กอสวัสดีครับทำไมมันดังขึ้นเรื่อยๆลุงแดงกำลังเหลือเฟือครับผมเหลือเฟือเลยโอ้เดี๋ยวนี้หุ่นดีหน้าตาดีขึ้นล่ะอวบระยะสุดท้ายครับอวบระยะสุดท้ายครับอวบระยะแต่ว่าจะเป็นแชมป์ต่อไปได้อย่างไรตลาดนี้มาแล้วนะครับตลาดชุมชนวัดจำปาตะลิงชันสู้ไหมป้าสมบูรณ์สู้นะตัวนิดเดียวบางๆก็สู้ได้นะเอามาหัวหน้าของเรานะหัวหน้าตลาดนะครับพี่อินโอ้โหเป็นยังไงจะไหวไหมพวกเราสู้ไหมสู้สู้จริงๆด้วยเนาะเอาป้าบุญป้าบุญขายอะไรล่ะตลาดที่วัดจำปาเอ้ามากเหรอแล้วทำไมอร่อยอร่อยทำไมคนไปกินของป้าบุญอร่อยค่ะอร่อยอร่อยด้วยเหรอป้าจันป้าจันขายอะไรคะขายทองม้วนสูตรสมุนไพรค่ะโอ้สมุนไพรอีกด้วยเรื่อยเลยนะหยุดไม่ได้เลยโอ้มันหยุดไม่ได้นะเอาคุณแก้วคุณแก้วขายอะไรคะขายไข่ไก่ค่ะโอ้ไก่มาขายที่บ้านเราหรือเปล่าหรือว่าไปหาไก่ที่ไหนอ่ะไข่ที่บ้านในป่านี้รวยไปแล้วค่ะ เออตัวเล็กละตัวเล็กขายอะไรคะขายก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเย็นตาโฟครับที่เด็ดคืออะไรล่ะถั่วคั่วเองครับนี่ทำไมคั่วเองมันไม่อร่อยอย่างนี้นะคุณลูกดาวขายอะไรคะของเบเตอร์เล็ตค่ะจะเป็นของเล่นแล้วก็จะมีพวกนมพวกขนมอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างเลยเนาะโอ้เอ้ามาเลยครับชุมชนวัดจำปาตะลิงชันเริ่มต้นความสนุกของวันนี้กันเลยนะครับกับชาวตลาดรุ่นเก่าที่จะมาเอาชนะแชมป์ของเราไปให้ได้เมาใจช่วยทั้ง2ตลาดกับการตั้งราคาของแปลกราคาดีกันได้เลยครับมาเป็นเรื่องราวที่แปลกดีขายดีราคาดีในข้อแรกเกริ่นด้วยความสงสัยประหนึ่งมีคำถามเล็กๆว่าทุกคนก็ไปสระผมอาจจะที่บ้านบ้างแต่หลายครั้งก็ไปที่ร้านครับ นี้พวกเราไปไหมคุณแก้วไปไหมครับไปนะคุณน้อยไปเนาะไปแล้วมันหลับไหมหลับไหมสระไปเพราะทำไมมันไปหลับที่ร้านทำผมบ้างช่างนวดมันจะนวดแล้วมันจะหลับหลับไหมพวกเราหลับไหมมีบ้างค่ะหลับเนาะมันได้เสียตังค์แล้วสบายใจแต่ประเด็นเนี้ยมันไม่เป็นไรเพราะมันดีมันหลับๆอยู่ปุ๊บปลุกตื่นนะสิเอาเพราะมันก็ต้องขยับอีกอะต้องสับต่อถูกไหมถ้ามันหลับไปเลยสระผมแล้วหลับสนิทอะจะดีไหมไม่มีมันต้องมีสิเคยเห็นบริการร้านสระผมหลับสนิทไหมแบบนี้ครับเอาละครับมาโอ้ยกมาทั้งอ่างทั้งเตียงทั้งหมอนกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสรุปว่าจะให้สระผมหรือว่าจะให้นอนหลับกันแน่เอ้าไปฟังบริการแปลกนี้กันต่อได้เลยครับนี่คือบริการสระผมหลับสนิทอยากหลับหลับไปเลยเอาให้เต็มที่เลยครับจำชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเอาให้เต็มที่เลยครับมีทั้งนวดมีทั้งสระตื่นมาปุ๊บทำผมต่อสวยต่อมันเกิดอะไรขึ้นต้องถามท่านผู้นี้ครับเชิญเลยครับโอ้โหทางนี้แหละครับทางนี้แหละครับมาเลยนี่ครับสวัสดี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 ครับคุณอะไรนะครับอ้าวมาคุณอะไรนะผมชื่อสินนะครับผมเป็นเจ้าของร้านแนปแบงคอกสปาครับผมแปลว่าทุกคนที่จะมาร้านนี้คือต้องหลับเลยใช่ครับต้องมาเพื่อหลับ
พักผ่อนครับผมตกลงอันนี้คือเขาหลับไปเลยไม่ต้องปลุกอยู่ในเวลาถูกต้องครับคือถ้าเกิดเหนื่อยก็มาที่นี่ใช่เราให้คุณหลับได้ถูกต้องเวลามาหลับได้กี่วันครับคุณจะหลับกี่วันเอาหัวมันเหนื่อยมากครับพี่ตาแม่ดูน่าสบายจริงๆเลยนะครับกับบริการสระผมหลับสนิทที่ให้เราเข้าไปทั้งสระผมพร้อมกับนวดศีรษะให้ด้วยแถมยังได้นอนหลับพักผ่อนโดยไม่มีใครมากวนใจเรียกได้ว่าตื่นมาพร้อมกับความสบายและก็สวยหล่อแน่นอนแล้วที่มาของบริการนี้จะเกิดขึ้นจากอะไรไปฟังกันต่อได้เลยครับไปเกิดเหตุนี้ที่ไหนไปได้ไอเดียมาจากที่ไหนเพราะว่าได้ไปใช้บริการครับร้านซาลอนที่หนึ่งนะครับก็คือรู้สึกว่าเราไปสระผมเนี่ยตอนกำลังจะเคลิ้มเหมือนจะหลับแล้วคุณไปหลับที่ร้านสระผมทำไมเพราะว่าเขาที่ถามไปหรอกเพราะว่าทุกคนเป็นเพราะว่าเวลาเขาเกาหรือแบบเราได้นอนใช่ครับมันมีการเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าพอเราเริ่มจะเคลิ้มแล้วเนี่ยเสร็จคืออะไรสระผมเสร็จแล้วต้องตื่นใช่คือจริงๆบอกอยากให้สระนานกว่านี้อยากย้อยไม่ต้องเสร็จเร็วก็ได้ฉันยังติดพันเรื่องการนอนเนาะใช่ครับอันนี้คือเกิดขึ้นกับคุณสินเองถูกครับประสบการณ์ตรงเลยฮะบ่อยไหมบ่อยครับเราก็เลยถูกใจจิตแล้วถูกใจจิตก็เลยทำเองดีกว่าใช่ครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตรงเนี้ยมีร้านที่สระผมด้วยแล้วก็นวดไปด้วยแล้วให้ความสบายกับลูกค้ารีแลกหลับไปเลยยาวๆด้วยหลับปุ๊บตื่นมาสวยด้วยความพิเศษก็คือว่าไม่ปลุกคือว่าไปเป็นระยะเวลาที่ไม่ปลุกกันแหละไม่กวนแล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือการนวดของเราเนี่ยคือมันเป็นการแก้ลดอาการปวดหัวไมเกรนด้วยมันไปหลายอย่างนะใช่ครับก็แสดงว่าเน้นเรื่องตัวนวดการนวดนี่เป็นหลักเลยสิใช่ครับนวดผ่อนคลายครับต้องบอกผ่อนคลายแบบถูกวิธีถูกต้องครับทีนี้ผลออกมาถ้าเกิดมันแบบเกินคาดคุณก๊อฟก็ไปครับคุณอินก็อยู่ใกล้ๆกันกลอนคู่เลยอ่ะมีมั้ยมีมั้ยเอามีมั้ยจริงป่ะมีสิทธิ์มันได้มีสิทธิ์ลุงแดงมีมั้ยมันเก่าๆมีสิทธิ์สูงตามสบายเลยครับเพราะห้องที่เรามีเนี่ยมันเป็นห้องส่วนตัวครับผมโอ้ไม่ต้องอายไม่ต้องมีคนข้างๆถูกต้องครับหลับยากก็ยังเสร็จใช่มั้ยหลับครับผมแล้วเพราะอะไรล่ะบรรยากาศจะเป็นฟิลธรรมชาติแสงสีใช่ครับสลัวแสงสีแสงสีเป็นไฟดิมครับผมก็เราจะให้ความแบบว่าสลิมสลือกลิ่นเป็นไงกลิ่นการนวดการนวดก็คือใช่ไหมรวมไปด้วยใช่ครับรวมด้วยหน้าตาพี่ก๊อฟอยากลองมากเลยเป็นผู้หญิงพนักงานผู้หญิงเดี๋ยวเราแลกอยากลองเลยนะคุณอยากจะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงไม่แน่เนี่ยผมต้องถามให้ชัดเจนมีไหมลูกค้าจะมาเลือกคนที่จะมาดูแลผมมีครับบางทีลูกค้าเนี่ยชอบที่หมอท่านนี้เขาก็จะรีเควสต์ได้ได้ลูกค้าประจำได้รับบริการเป็นเบสิกอะไรบ้างครับคอสของเราเนี่ยจะมีอยู่4คอสอย่างเช่นนวดหัวสุดฟินมาถึงปุ๊บลูกค้าที่รู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกว่าพลังลดเหลือน้อยเหลือเกินอะไรเงี้ยครับพอมาถึงที่ร้านเนี่ยครับมันตามชื่อเลยฮะคือเขาจะรู้สึกฟินสบายได้ชาร์จพลังกับต่อเหมือนได้ชาร์จพลังตัวต่อไปนะครับจะเป็นของตัวเพิ่มเสน่ห์ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสระผมแล้วนวดศีรษะมีการทำกดจุดให้พี่หมอกดเส้นคอบ่าไหล่แล้วก็มีการนวดเท้าด้วยสาธิตสักนิดนึงว่าจะสาธิตอะไรดีวันนี้มีช่างมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเอามาครับปอบมือหน่อยครับมาฟังมาถึงขนาดนี้ก็ต้องลองดูกันสักทีแล้วแหละครับว่าเมนูนวดหัวสุดฟินหรือเรียกอีกอย่างครับว่าเมนูหลับลึกเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายจนเคลิ้มได้สักขนาดไหนหายใจได้นะครับดูพี่อยู่เกรงไม่ต้องเกรงนะคะก็น่าจะเกรงเหมือนกันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตนะคะปรับนอนนะคะปรับนอนเอาละมาทำความงามเสริมสวยสระผมแต่ว่าเจตนาให้หลับไปเลยค่ะก็ขั้นตอนนะคะก็คือว่าจะต้องนวดศีรษะเขาก่อนนะคะไม่มีกลัวอันนี้จะเป็นถั่วเขียวอยู่ด้านในปิดตาหัวไม่หลับเหรอฮะผมไม่หลับจริงอีกเสียงเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างตัวเองอยากหลับแล้วค่ะหลับไปเลยลองดูซิว่าจะหลับจริงไหมก่อนที่จะลงยาสระผมอะค่ะเราต้องนวดก่อนเพราะนี่คือขั้นตอนที่จะไปสระใช่ครับผมถึงได้นวดก่อนเนาะนวดผ่อนคลายนะคะก็คือเน้นนวดเป็นหลักเน้นนวดศีรษะผมค่ะเน้นนวดให้เขาหลับพอหลังจากผ่อนคลายเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะลงยาสระระหว่างนี้เขาก็หลับไปด้วยใช่ไหมค่ะเขาหลับไปด้วยหลับไปด้วยไปก็นวดไปอีกไหมใช่ค่ะเราจะนวดท่านี้จนนวดทั้งหมดมีทั้งหมด7ท่าที่เราต้องนวดให้เขาหลับค่อยๆนวดค่อยๆคืนก็คือเขาจะได้รับการนวดตลอดเวลาเลยแล้วก็จะได้ต่อเนื่องการหลับไปเรื่อยๆผมว่าไม่หลับก็แปลกแล้วล่ะเยอะขนาดนี้เพราะนี่หนึ่งในท่าของไมเกรนกันทั้งนั้นนะคะนวดพวกนี้ส่วนมากแล้วรู้ว่าเขา
าเขาจะต้องเป็นอะไรไหมขนาดไหนไหมคนนี้เป็นยังไงไหมขนาดนางศีรษะเขาตึงเขาจับคอมาด้วยอะค่ะก็มันเกี่ยวจากการทำงานมันก็มีส่วนไมเกรนมีอะค่ะเป็นไหมเป็นไหมเอานี่ไงเป็นจริงๆด้วยแล้วนวดแล้วจะหายไหมล่ะได้ค่ะมันจะคลายตัวแต่ก็มีสิทธิ์กลับมาเป็นใหม่นะถ้าเขายังทำงานท่าเดิมๆลองไปดูนะคะถ้าสนใจลองดูไปแน่ๆหนูไปหนูทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรอ่านคำถามเลยคือฟังแล้วฟังแล้วเห็นบ้างคือหนูไม่ใช่ผู้หญิงคนที่เป็นผู้หญิงมากๆอ่ะมีคนมาเล่นหัวสระให้สะอาดนวดหนูว่าเลือดลมมันเดินดีแล้วมันทำให้ผู้หญิงดูดีหนักเข้าไปอีกเลยแล้วหวังว่าจะไปเจออะไรเช่นอะไรหลับกลับไปหลับเท่านั้นเองไปหลับแล้วก็มีคนสระผมและผมสวยแล้วดีเขาหลับหลังจากนี้เขาหลับแล้วเขาหลับปลุกเขาตื่นใกล้เสร็จนะคะวิธีปลุกเหรอมีวิธีปลุกด้วยเหรอค่ะค่ะขออนุญาตนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตเปิดตานะคะครับค่ะเป็นไงคะอย่างตาเสร็จก็ขออนุญาตนวดหน้าเขาตรงนี้เขาจะตื่นเหรอตื่นค่ะเพราะว่าเขาจะสบายเป็นการแกะหน้าครับโอ้โหตรงนี้ยิ่งพูดยิ่งอยากจะไปถูกนวดโอ้อยากจะไปซะพรุ่งนี้เลยเหรอเมื่อกี้เนี่ยดูการจับแต่ละจุดตรงนี้เขาจะเริ่มรู้ตัวขึ้นมาดึงขนคิ้วก็ได้คุณขอบคุณนะครับปรบมือแม่ใครที่เจอทั้งสระไปนวดไปขนาดนี้ก็ต้องมีฟินจนหลับลึกแน่นอนเลยครับแล้วที่ร้านก็ยังมีเมนูอื่นทั้งเมนูเพิ่มเสน่ห์ที่เน้นการทำสปาเส้นผมสำหรับคุณสาวๆและก็เมนูชะลอวัยครับสำหรับวัยเก๋าที่มีปัญหาเรื่องผมหงอกผมร่วงอีกด้วยแหละครับพอเห็นภาพพอเห็นภาพนะคุณศิลป์ติดต่อได้กี่ช่องทางอยู่ตรงไหนต่างๆจะได้ไปใช้บริการกันครับเชิญครับครับผมร้านนะครับจะมีอยู่2สาขานะครับจะมีที่ BTS อ่อนนุชนะครับแล้วห้างแฟชั่นไอแลนด์อีกที่นึงครับใช้ชื่อว่า Nap Bangkok ครับผมช่องทางการติดต่อนะครับจะมีInstagram นะครับ Nap Bangkok Spa ครับผมแล้วก็ Facebook Nap Bangkok ครับผมรับรองรับทุกท่านใช่ครับผมสบายหลังตื่นทุกท่านถูกต้องสวยหล่อได้หมดเลยตื่นขึ้นมาสวยจบครับผมโอเคขอบคุณคุณศิลป์แล้วก็คุณสุนะพี่สุบอกยังไม่อยากจะหยุดนวดเลยนะเนี่ยดูแลลูกค้าอย่างดีเลยแก้วอยากจะบอกเลยในตลาดของตลิ่งชันว่ายังไงบ้างล่ะถ้าทำแล้วคงเคลิ้มจริงๆอะค่ะหล่อตะกี้รู้สึกยังไงบ้างมันไงมันคือน้ำหนักมือเขาได้จะไปยังตะกี้จะไปยังเริ่มหลับไปยังถ้าต่อได้อ้าวรับข้อมูลหมดแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูคำถามตรงนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าคุณศิลป์บอกว่านวดหัวสุดฟินนี่ยอดนิยมเลยนะชั่วโมงครึ่งก็ถามตรงนี้แหละบริการนวดหัวสุดฟินหลับลึกชั่วโมงครึ่งนี้คิดค่าบริการเท่าไหร่นะครับไปตลาดแตกครับเชิญครับเรียกได้ว่าเป็นบริการที่ครบทั้งสระนวดแล้วก็หลับสนิทใครที่เหนื่อยล้าก็ไปลองเมนูหลับลึก1ชั่วโมงครึ่งกันได้เลยครับว่าแต่เมนูนี้ราคาเท่าไหร่กันแน่ในกรุงเทพสระผมอย่างเดียวก็ประมาณ300นวดในกรุงเทพชั่วโมงละ300เป็น600แล้วอันเนี้ยนะหนูว่าถ้าแพงมากคนก็ไม่ทำแต่ถ้าถูกกว่านี้หนูว่าก็ไม่ใช่900อันนี้น่าซื้อทุกวันนี้เขานวดกันราคาก็ได้300-400แล้วใช่ค่ะ350ในห้างนี่ระดับ2,000 แพงไปผมว่าลูกค้าเขาเนี่ยชั่วโมงขึ้นมันระดับ GA เลยอ่ะอยู่ระหว่าง1,500-2,500ใช่ทั้ง2ตลาดนี้เหมือนจะเลือกต่างกันครับที่หลักร้อยแล้วก็หลักพันแต่ฝั่งไหนที่ตั้งราคาได้ใกล้กว่ากันนี่ชนะในข้อนี้ทันทีเลยครับเอาดูนะครับในเรื่องราวของสระผมหลับสนิทโอ้โหไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้ได้หลับให้เต็มที่เลยแล้วก็สวยขึ้นมาด้วยนะชั่วโมงครึ่งนี้คอสยอดนิยมเลยเท่าไหร่นะทั้งหมดนะครับพร้อมเปิดราคาเอาดูผู้มาใหม่ตลิ่งชันนะฮะหลักอะไรครับหลัก901ท่านคือ950 802ท่าน899กับ850 702ท่าน750กับ700เอาแชมป์หมัดมา1สมัยหลักอะไรครับโอ้โหคนละทิศคนละทางไปหลัก 2,000 เนี่ยนะฮะ3ท่านก็มี 2,550 2,500 2,000 1,000 2ท่านคือ 1,500 แล้วก็ 1,290 หลัก100พูดก่อน950คุณแก้วผู้ที่เป็นคุณทดลองด้วยตัวเองตั้งราคาจากอะไรบ้างคะ950นวดสปามาชั่วโมงละ500ค่ะอ๋อคิดจากสปาจริงๆก่อนค่ะค่ะแล้วยังไงคะแล้วนี่ชั่วโมงครึ่งบวกความพิเศษของสถานที่เข้าไปค่ะโอเค850มาจากอะไรประจานก็มาจากที่ว่า
เราคนธรรมดาอย่างเงี้ยน่าจะทำได้อะถ้ามันหลักพันก็ไม่ถ้ามันสูงไปฉันเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอจะตั้งเท่าไหร่ไม่รู้เธอตั้งให้ฉันเข้าได้เลยสิยอมนอนที่บ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นตั้งต้องดูลูกค้าหน่อยนะตอนนี้ป้าสมบูรณ์700คิดยังไงคิดจากอะไรคะ700คิดว่าราคานี้ไปได้แล้วค่ะพอแล้วจะมากกว่านี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ700พอแล้วค่ะอ้าวนี่เหตุผลตลาดเราไปดูเหตุผลที่เขายอมจ่ายเยอะๆเขาคิดยังไงเนาะเอา 2,500 กับอีก50นะสูงสุดคุณชัยเอาวิเคราะห์ก่อนอย่างนี้อารมณ์แบบนี้นวดแบบนี้ผมแบบนี้ชอบไหมชอบครับคือตรงไหนบ้างคะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็การรักษาไมเกรนได้ด้วยโอ้ครับแล้วก็มีบรรยากาศทำให้เราสามารถพักผ่อนแล้วก็หลับได้สบายหลับสบายนิดไปเลยแล้วก็การนวดเขาเป็นมืออาชีพอ้าวครูแก้วใกล้กัน 2,500 คิดอย่างไรครับคือรวมทั้งอุปกรณ์นะคะแล้วก็สถานที่ไม่หลักร้อยเหรอไม่หลักร้อยเหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะระดับอินเตอร์แบบนี้ไม่ได้ 1,290 คุณน้อยเพราะอะไรคะราคาจับต้องได้ค่ะโอ้จับต้องได้แล้วก็สามารถคนที่มีฐานะนิดนึงกับคนปานกลางก็สามารถจะใช้บริการอันนี้ได้อ๋อดูภาพรวมจากปกติเคยไปทำสปามาก็ราคาน่าจะประมาณนี้นะเอาละฮะหลากหลายราคาให้มาแล้วสุดท้ายหัวหน้าตลาดเลือกได้เพียงราคาเดียวปิดราคาไปเลือกเลยครับมาดูผลข้อแรกเป็นอย่างไรครับเชิญเลยค่ะอันนี้เราจะเข้าทุกอาทิตย์ได้มาเลยครับมาเลือกมาดูซิว่าข้อแรกนี้เป็นอย่างไรได้แล้วกลับมาค่ะพี่ก๊อฟมาอย่างรวดเร็วครับดูนะครับว่าคอร์สหลับสนิทไปแล้วก็หลับได้สบายได้ผมสวยผมหล่อไปด้วยนะเท่าไหร่นะครับตั้งราคามาผู้มาใหม่ยกขึ้นหมดเลยค่ะ950 1,290 950ก็เอามาจากพี่แก้วที่สูงที่สุดเท่าที่จะมีพี่อินส่วนตัวถ้าคิดดูแล้วอย่างนี้ให้เท่าไหร่พันท้วนถึง 1,200 พูดแล้วไปเข้าข้างนู้นหมดเลยนะประมาณนั้นแต่หนูว่าถ้าไม่ถึงพันผู้หญิงเข้าได้ทุกอาทิตย์อ๋อมองมุมนี้มุมนึงเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเข้าร้านทำผมทุกอาทิตย์ค่ะถ้ามันแพงกว่านี้ความถี่ของสุภาพสตรีมันจะน้อยลงคุณก๊อฟครับคิดว่าจะ950ไหมคือผมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแตะหลักพันเพราะว่าคือเขามีความเป็นสปามีการนวดเพื่อเหมือนเป็นการรักษาด้วยนะฮะแล้วก็คือการนวดประมาณนี้กับการใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยผมว่าคนที่อยากจะผ่อนคลายจริงๆเขาจะยอมจ่ายส่วนตัวถ้าไม่ใช่5ท่าน5ราคานี้ให้เท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนติดนวดน้ำมันเหมือนกันแล้วนวดน้ำมันมันจะอยู่ประมาณ 1,500 ครับคือถ้าเกิดคนชอบนวดน่าจะยอมจ่ายเอาละไม่รู้ละเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลของรังกันจันทบุรีซึ่งเป็นแชมป์หนึ่งสมัยขนาดนี้เป็นหลักพัน 2,000 ด้วยทั้งนี้หลักร้อยมันชัดเจนมากเลยใครจะใกล้เคียงใครจะมาอะไรกว่ากันเลยนะครับมา 1,290 ลุกขึ้นมา950ลุกขึ้นมาราคาเท่านี้ครับมาสปามาชั่วโมงละ500ค่ะอ๋อคิดจากสปาจริงๆก่อนใช่ค่ะค่ะแล้วนี่ชั่วโมงครึ่งบวกความพิเศษของสถานที่เข้าไปราคาจับต้องได้ค่ะโอ้จับต้องได้แล้วก็สามารถคนที่มีฐานะนิดนึงกับคนปานกลางก็สามารถจะใช้บริการอันนี้ได้ปังเนาะอันนี้1,900นี่เราเทียบจากเรื่องนวด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 แต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องสระผมทำผมอะไรให้เขาเลยครับเนาะแล้วก็หลับสนิทเลยบริการเลยครับเนาะสามารถทำราคาได้ถึง1,900นะเออเอาการจันทบุรีเริ่มต้นเลยครับ1คะแนนเอามาเลยมาซิงเกิลมี1 2 3 4 5 6เลขอะไรคะ2ค่ะ2ค่ะมาครับมาสดชื่นกันใหญ่เลยเครื่องปรับอากาศของซิงเกอร์นะ 18,000 BTU ส่วนใหญ่จะโชคดีตลอดว้าวส่งไปเลยค่ะส่งไปเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอยากทำอะไรทำเลยค่ะมันขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณรุ่งเป็นยานมันขนาดนี้เลยเหรอทำไมอ่ะจับแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะอยากได้กลับบ้านเดี๋ยวนี้เหรอโอ้โห
นะจุ๊บ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 สิแล้วเขาอยากได้ทำไงอ่ะไปประชนใบเดียวไปที่ซิงเกิลได้แน่นอนครับแล้วก็เป็นแชมป์ของเรานะครับที่เอาชนะในข้อแรกไปได้ก่อนแม่แบบนี้ตลาดชุมชนวัดจำปาต้องงัดพลังตีตื้นขึ้นมาให้ได้ในข้อหน้านะครับเป็นแชมป์หนึ่งสมัยด้วยข้อแรกก็รับไปอีกด้วยนะครับกาญจนบุรีตอนนี้นะฮะตลาดแตกแจกเข้าไปหลัก9แล้วนะครับ9ล้าน 17,000 โอ้โหไม่ต้องรอนานอ่ะอีกไม่กี่วันก็10ล้านแน่นอนเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยถึงเรื่องความสวยความงามก็เน้นมาทางผู้หญิงจริงๆผู้หญิงผู้ชายก็ได้ทีนี้สิ่งอื่นก็อยากได้บริการอย่างนี้บ้างคุณเลี้ยงอะไรที่บ้านบ้างสุนัขครับน้องหมาน้องหมาฮะน้องหมาอยากได้บริการสระน้ำตัดผมอะไรบ้างจะทำอย่างไรให้มันเป็นพิเศษสำหรับน้องหมาบ้างล่ะไปตัดผมที่ร้านที่บ้านมันไม่พิเศษทั่วไปทั่วไปเมื่อหมาไม่ไปให้ร้านครับมาหาน้องหมาเองเฮ้ยอยากตัดที่ไหนบอกมาร้านตัดขนสระผมสระอะไรน้องหมาจะมาหาน้องหมาเองแบบนี้ครับมาขอบคุณว้าวโอ้โหยกมาทั้งคันรถขับมาถึงที่แบบนี้จะมีของดีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างมาติดตามกันต่อช่วงหน้านะครับ